ฉันนุ่นพบว่าลูกสาวฉันปลอดภัยอ่ะฉันต้องขอบคุณพ่อคุณมากเหรอไม่ใช่ขอบคุณมากสำหรับลูกสาวฉันแล้วก็สำหรับฉันด้วยโอ้เย่ไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกท่านผู้พิพากษามันไม่ยากเย็นใดหรอกไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาทำอะไรอ่ะกูทำคนเดียวเลยเนี่ยกูไม่ทำอะไรเลยอีคาเมล่าเนี่ยอย่าบอกนะมึงตัวร้ายที่ฆ่าเมียกรูไม่ใช่เมียอยู่ผู้ชายข้างหลังไม่ใช่จำชื่อไม่ได้เอาเองกลับมาเขาทำอย่างนี้ได้ไหมนะฉันคงช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าฉันสงสัยอ่ะลูกสาวคุณปลอดภัยแล้วแต่ทำไมคุณยังดูไม่มีความสุขอยู่วะทำไมไม่ลองยิ้มสักนิดนึงอ่ะยิ้มหน่อยมองกล้องยิ้มหน่อยไม่ใช่หรอกพอดีตอนที่ฉันยิ้มฉันหน้าตาประหลาดมากทำไมไม่ยิ้มไม่ใช่ละอุ้ยอ๋อใช่แล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคนที่ถูกลักพาตัวไปใช่ไหมล่ะอีกคนนึงอ่ะคามิล่าแต่นั่นใช่ปัญหาของคุณหรือเปล่าคุณผู้พักษาฮะหมายความว่าอย่างไรก็ใช่นะสิหรือเปล่าเนาะหรือว่ากูไม่ใช่ได้ปล่อยให้ฉันคิดก่อนได้ไหมก่อนที่จะขออยู่คนเดียวได้ไหมขอคิดคนเดียวได้ไหมก่อนที่จะจนกระทั่งรถแวนของคุกมาถึงหมายความว่าอย่างไรเนี่ยทึกทามโอเคก็ต้องคือกับผู้กองใช่ไหมจำชื่อไม่ได้เวรกรรมสงสัยยังเลยว่าเรียนถึงสุทัศนะยังอ่ะจุกว่าเธอจะติดต่อมาเธอก็คงต้องอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งอ่ะต้องรอก่อนอ่ะกับสถานการณ์ที่ท่านผู้รักษาอยู่ตรงเนี้ยสงสัยจังเลยว่าท่านสาวัดในชุดสีขาวพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่นะโอเคเราต้องไปหาฮัลโหลสวัสดีจ้าฮัลโหลผู้รักษาจ๋าว่าไงคอมเมนต์ว่าคำตัดสินสุดท้ายอ่ะเป็นไงจะเปลี่ยนได้เปล่าก็คงได้แต่ขอบคุณเท่านั้นแหละมั้งคงได้แค่นี้สำหรับนายอ่ะฮะขอบคุณอย่างเดียวเหรอนายเป็นผีใช่ไหมนายพลังที่จะใช้พลังที่จะควบคุมแล้วก็สิ่งผู้คนใช่ไหมล่ะไม่ฉันไม่มีพลังเหมือนนั้นอ่ะฉันควบคุมนายไม่ได้อ่ะนะพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วนี่ใช่พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับพลังความตายก็ผีอ่ะรู้เหรอรู้อะไรกันแน่พวกเราทั้งคู่รู้ว่าคนที่สิงคนอื่นเนี่ยการควบคุมคนอื่นเนี่ยมันยังไงนะอะไรนะเป็นเดี๋ยวผมว่าทำไมการประหารนี่ถึงทำให้ฉันมีปัญหาแล้วสืบโจรผู้พักษาทำไมคุณถึงไม่บอกสิ่งที่คุณรู้ทุกอย่างเดี๋ยวให้พวกเรามาให้เราฟังอ่ะใช่ฉันคิดว่าฉันควรจะบอกนะนายคุณจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความผิดพลาดทั้งอย่างของฉันที่ทำให้ฉันเป็นบ้าอย่างนี้การสิ่งของขยับเคลื่อนได้ มีคดีบางอย่างเกี่ยวกับประเทศเนี้ยตอนเนี้ยที่เป็นความรักสุดยอดมากๆเลยอยู่ใต้ความสุดยอดมากๆเลยจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่นายต้องรู้นะสุดโจใช่มันเป็นความรักสุดยอดนี่นาก็ไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งหรือเปล่ามีนักโทษ3คนโดยเฉพาะนายที่เป็นนักโทษพิเศษที่นายเพิ่งหนีออกจากที่นี่ที่นั่น
สามคดีนี้มีจุดรวมกันอยู่อย่างหนึ่ง What the อะไรล่ะบอกพวกเรามากกว่านี้สิอีกีตาร์ด็อกสติงเกอร์คนที่ขโมยความรักของโลกความรักของชาติไปแต่งเป็นเนื้อเพลงแล้วออกสื่ออะแล้วก็อีเวลอีประวันประหลาดเนี่ยคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อ่ะที่ลักพาตัวเล็กอย่างในเมโทรโพลิสดีพาร์ทเมนต์อ่ะทั้งคู่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้แฮนด์โมทีฟนะลุงรู้ไม่ได้มันแปลว่าอะไรไม่ได้มีแรงบันดาลใจเหตุจูงใจในการทำคดีพวกนี้เลยแล้วทั้งคู่ก็ and both of the แล้วคดีของทั้งคู่ก็เป็นไปไม่ได้ด้วยมันเป็นไม่ได้เหรอข้ออย่างไรกันคนที่ชอบกินกะหรี่อ่ะไม่ had no way of knowing how ไม่มีทางรู้เลยว่า how to infiltrate infiltrate แทรกซึมเข้าไปในคอมมิชชั่นหัวหน้าไม่มีทางรู้เลยว่าจะเข้าไปแทรกซึมในเหมือนในสาวเหมือนในออฟฟิศของผู้ที่กรรมดีอะไรอย่างนี้ได้เลยไม่มีทางรู้เลยว่าทำไงแล้วนักร้องล็อกก็ไม่มีทางรู้ที่จะ knowing the nation's secret he leak ก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันว่าเนื้อเพลงเขาแต่งมาจาก national secret ได้ก็ส่วนพิเศษก็ได้บอกใช่ไหมอย่างเงี้ยฉันคิดว่าเพราะเขาบอกว่าการทำผิดของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการไม่ได้บริชั่นแบบว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อคดีพวกนี้ขึ้นมาแต่มีคนชักใจอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะฮะเฮ้ยทฤษฎีที่เกิด ที่พวกเขาคิดได้คือมีคนควบคุมพวกเขาสิ่งพวกเขาอย่าบอกเลยว่าอีผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนะแมนิปูเลเตอร์ขอคำแปลดีเดียวแมนิปูเลเตอร์การมันคือสิงอ่ะคือคนควบคุมอ่ะคือใครควบคุมอ่ะฮึ just when the special personจะบอกว่าคดีทั้ง3คดีของที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการควบคุมมีใครควบคุมใช้พลังควบคุม3คนใช่ไหมสิ่งของให้เกิดขึ้นโอเคพอเข้าใจแล้วพลังที่ไม่มีใครรู้ได้ถูกทำงานขึ้นมาในเวลาไม่กี่ปีมาเนี้ยซาวัตคาร์โบเดล่าได้ตรวจสอบคดีพวกนี้มามากเลยเขาตรวจสอบเหรอไม่กูไม่รู้สิงใครเป็นคนเพื่อก่อคดีขึ้นมาสาวว่าคาเมล่าเป็นคนพูดอย่างนี้แล้วอีนี่คดีแรกล็อกเกอร์รูมเมอร์เดอร์คดีในห้องล็อกเกอร์โดยนักสืบที่สุดของพวกเราจะบอกว่าฉันถูกสิงแล้วก็จากการยิงอาม่าเหรอฉันก็อยากจะสนับสนุนที่ดีเนี่ยแต่ว่าเสียใจด้วยฉันไม่ได้ถูกควบคุมโดยใครสักคนหน่อยสักหน่อยฉันไม่ทันถูกสิงได้หรอกเพราะฉันรู้ตัวของฉันดีว่าเกิดอะไรขึ้นพลังของฉัน don't work on ไม่มีผลกับสิ่งมีชีวิตนะนั่นเป็นสิ่งแรกที่ฉันคิดเหมือนกันตอนที่ฉันได้ยินทฤษฎีนี้แต่ยังไงก็ตามมันมีข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ใน
ที่ฉันคิดออกมาได้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยอะไรล่ะจะมีสิ่งของในการฆ่าไหมในการจัดการทุกอย่างความผิดพลาดที่ทายพูดหมายถึงอะไรที่คุณพูดหมายถึงอะไรกันแน่ฉันคิดว่าทุกคนในที่นี้ควรจะรู้นะก็ได้ฉันจะพูดก็ได้ฉันจะพูดออกเสียงออกมาเลยสาวว่าคาเมราจะได้ยินด้วยโว้อืมอืมโอเคออกมาพูดกันเลยอ่ะเอาล่ะทุกคนฟังนะมีบางอย่างที่ฉันอยากให้พวกนายสองคนได้ยินเกี่ยวกับความผิดพลาดที่ฉันได้ทำขึ้นไปฮะสาวัตคาเมล่าตอนที่ฉันตอนที่คุณได้รายงานเกี่ยวกับการถูกสิงครั้งแรกฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะเกิดขึ้นก็เข้าใจนะผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าทำไมคุณถึงไม่เชื่อท่านผู้พักษาแต่ฉันผิดเองแหละพลังนั้นมีจริงและฉันก็เจอมันกับตัวแล้วฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันทำงานได้ไงพลังเนี้ยยังไงหมายความว่าไงเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะฉันตัดสินประหารพระสุบโจแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในตัวฉันเองเออ What the ถ้าถูกควบคุมให้ทำงั้น What the hell is that หมายความว่าไงอ่ะคุณไม่ได้บอกฉันอย่างนี้นะท่านในผู้รักษาจะบอกมีคนสิงให้เซ็นเหรอไม่ใช่มีต้องมีกระดาษในผมมามีอะไรทุกอย่างทำให้เขาเซ็น What the...เสียงอะไรวะฮะนี่มันอะไรเนี่ยเอกสารนี่ฉันกำลังทำอะไรเนี่ยไม่ฉันจะเซ็นมันไม่ได้ชิบหายทำไมควบคุมได้วะเซ็นแล้วชิบโอ้ไม่ไม่ไม่มือฉันเป็นอะไรเนี่ยตัวฉันร่างกายฉันตบมือทำไมยกมือขึ้นมาสามินเจ้าเข้าโอ้เชื่อด้วยเอาสัญญานี่ไปกูเป็นเกากูต้องขาดเกาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าส่งเอกสารนั่นส่งเลยโอเคส่งก็ได้ครับท่านผู้ชมบ๊ายบายอย่าส่งเอกสารนั่นไม่ได้ยินว่าเฮ้ยเป็นกรรมนี่มันครั้งแรกที่มันเริ่มขึ้นนี่มันทุกอย่างที่ฉันรู้สึกกลัวมันปรากฏตัวขึ้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็ว What the fear despair and suffering ความกลัวที่ผ่านมาและผ่านไปในเวลานั้นฉันไม่รู้ว่าฉันถูกสิงหรือยังไงที่ฉันจำได้ก็มีแค่ความหวาดกลัวล่ะเฮซี่มันมืดมัวมันเบลอๆอ่ะมองไม่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความทรงจำมันเหมือนขาดหายความทรงจำของคนที่ถูกสิงมันขาดหายใช่ไหมเนี่ยกูได้เซ็นประหารรัศมีโจไปแล้วในเวลานั้นฉันคิดว่าไมค์พิชชี่คนที่จิตใจคิดว่าเป็นเพราะว่าฉันอาจจะต้องจิตใต้สำนึกลึกๆฉันอาจจะต้องการทำงั้นก็ได้มั้งจิตใต้สำนึกต้องมีคนที่สิงของเป็นศัตรูที่สิงของเป็นนี่น่ากลัววะ อีผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าวะหรือมีใครกว่าแล้วมาต่อมาฉันดานเยอะคำศัพท์ยากเยอะจังฉันตื่นขึ้นมาฉันจำได้ว่าสาวาคาเมล่าบอกว่ามีรายงานเกี่ยวกับการมีคนถูกสิงในฐานะที่ฉันเป็นผู้พักษาฉันรับไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นกับฉันด้วย
ก้อนฉันถูกสิงฉันเซ็นอนุมัติให้ประหารชีวิตเพียงเพราะว่าฉันถูกสิงเนี่ยนะถ้ามีบางอย่างออกไปจากที่นี่ไอ้สิ่งนั้นออกจากที่นี่มันต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยกับท่านกับชาติแน่ๆเลยแล้วฉันก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่าฉันได้ถูกสิงมาก่อนนั้นในที่สุดแล้วฉันก็ไม่บอกใครดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันคิดว่ามันความดูเหมือนข้อแก้ตัวนะคุณควรจะบอกพวกเรานะผู้พิพากษาคุณผู้พิพากษาใช่ๆฉันรู้ฉันควรจะบอกแต่ว่าฉันกำลังมีหนีปัญหาอยู่อ่ะฉันคิดว่าฉันกำลังมีหนีปัญหาอยู่เมียมาแล้วเมียฉันก็มาเจอเข้าพบว่าฉันกังวลกับอะไรบางอย่างอยู่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอมีปัญหากับนั่นใช่ไหมเนี่ยฉันอธิบายกับเธอว่าฉันอธิบายเรื่องนี้กับเธอแล้วก็เจนส์เลยเธอก็รับไม่ได้อะไม่ทำไมเธอถึงเป็นหนึ่งนั้นพูดกันแล้วถ้าเธอไม่บอกความจริงกับคนอื่นนะแต่ทุกคนนะฉันจะออกไปฉันจะอยากกับเธอยังไงแยกกันอยู่และหลังจากนั้นในคืนที่ถูกรับในคืนที่ถูกรับตัวในคืนนี้ฉันเลยคิดกับตัวเองฉันเองว่าฉันทำผิดพลาดอีกไม่ได้แล้วการสิงพวกคุณการสิงคนเนี่ยมาจากอะไรบางอย่างที่ฉันที่พวกเรามองไม่เห็นฉันเลยคอยเฝ้าจับตามองทุกๆคนอยู่ตอนนี้นั่นเองผมว่าทำไมเธอนายถึงบอกให้คนต่างๆออกห่างจากตัวนายใช่ไหมล่ะข้างนอกนี้มีใครเป็นคนที่มีพลังแห่งความตายเหมือนกับฉันอยู่ด้วยฉันก็คิดว่ามันโอเคนะอย่างก็ตามฉันเริ่มสงสัยกับคุณไฟตั้งต้นนั่นแล้วหรือเปล่าวะจะว่าไปฉันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่มีการควบคุมที่มีคนที่สามารถควบคุมแล้วก็สิ่งต่างๆได้มีอะไรที่ฉันทำได้บ้างไหมเนี่ยถูกแปลถูกไหมเนี่ยหรือว่าผีแต่ตัวมีการสิงมีก๊อสติกแตกต่างกันด้วยมีผีที่มีความสามารถในการก๊อสติกแตกต่างกันด้วยยาวอ่ะจบกันทีเดียวแต่ฉันไม่คิดว่าคืนนี้ว่าพลังนี้จะมาจากที่ไหนกันแน่นะไม่รู้ว่าพลังมันมาจากไหนเหรอใช่กูไม่รู้อ่ะสาวว่าคาร์เบเนล่าไอการสิงของเนี่ยการสิงเนี่ยมันคือผีคือพลังวิญญาณเหรอเร็วจะไม่ยุ่งวิญญาณนะทุยในความเป็นจริงแล้วตอนนี้มีผีคุยกับฉันอยู่อะผีหมายความว่าอย่างไรก่อนนะโจอย่าบอกนะก็ได้ยินผีพูดอยู่ด้วยก็คุณก็ได้ยินนะฉันจะบอกว่าคนเดียวที่ไม่สามารถคุยกับผีได้มีแค่นายคนเดียวในนี้ผีวิญญาณพระเจ้าเลยกล้วยทอดขอโทษนะท่านผู้รักษาขอตัวก่อนได้ไหมปวดฉี่แย่แล้วรู้ใจแล้วอยากให้คุณช่วยคิด
อีกทีเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณอ่ะทำท้ายได้ไหมนะทีหรอไปก่อนดีกว่า ไม่ไหวแล้ว What the Who's calling ใครโทรมาวะ Hello Hello นี่ลินนะอยู่ที่บริษัทท่านนะแล้วกำลังรอเธออยู่เลยมีหลักฐานยังวะมียังวะสถานการณ์ตอนนี้มันยากที่จะพูดอ่ะดิเซลท่านนายอยู่ที่นั่นมาที่สวนสาธารณะด่วนเลยพร้อมไปเสมอแล้วเว้ยแล้วจะบอกว่าถึงเวลาที่นายต้องช่วยแล้วนะซิสเซลใช่ก็คงงั้นแหละฟิกทามแล้วทอกฉันไม่เห็นว่ามันมานะผู้รักษาถูกควบคุมจริงเหรอขอโทษทีนะก็สืบจอจะไม่ทั้งว่าจะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่หรอกรู้ไหมบางทีก็คงทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นนึงแหละเพราะไงถ้าทายไม่เคยถูกสิงมาก่อนนายคงไม่เชื่อเรื่องพลังแห่งความตายใช่ไหมล่ะตอนนี้นายก็เชื่อมันมีจริงใช่ไหมล่ะก็เห็นไหมเรื่องร้ายไปกันเป็นดีได้นักสืบจอถ้าไม่รู้นายพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่โอเคซิสเซลไปหาดิ้งดีกว่าเธอเป็นเด็กดีนะแต่เธออาจจะทำให้คนอื่นมีปัญหาก็ได้ใช่ฉันรู้ไปที่เทมซิกปาร์คดีกว่าโอเคไปก็ไปจะได้จบพันนี้สักทีหรือเปล่าวะถือว่าไม่จบจบหรือ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 ไม่จบเทมซิกอยู่ไหนวะเทมซิกจ๋าชิดเทมซิกอยู่บนเหรอเชียวเนี่ยเทมซิกเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่ Let's go to เทมซิกปาร์คน้ำลายกันรู้ว้าวทะลุสายโทรศัพท์ไปเลยว้าวว้าวตุ้งว้าวจบแล้วจบแน่จบแล้วกูเมื่อยแล้วลินคอสลินโทรมาหาแล้วฉันก็ไปเลยฉันไม่ได้เทมซิกปาร์คที่อย่างกระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องมีอะไรบางอย่างรอฉันอยู่แน่ๆเลยแต่เหมือนที่ใหญ่มากมันใหญ่มากการสิงคนเหรอคน The person who's really extension set new light on everything This is Joe Crum The execution order and even my own death ทุกอย่างกำลังกระจ่างแล้วใช่ไหมเนี่ยคดีของนักสืบโจการประหารและก็การตายของฉันด้วยเขาจะบอกนะว่าไอ้ที่ซิสเซลไอ้ที่ลินยิงซิสเซลมีคนสิงเหรอใช่ไหมล่ะคือลินอะใช่เปล่าที่ลินถูกสิงมายิงฉันฮะเริ่มอย่างเริ่มจะกระจ่างแล้วเว้ยเริ่มจะเข้าใจว่าเหตุผลโยงกันไหมเว้ยโอเคต่อพันหน้านะครับ